สำหรับในงาน CES 2024ครั้งนี้นะครับ Honda ได้เผยโฉมคอนเซปต์รถไฟฟ้า2รุ่นพร้อมเปิดตัวโลโก้ H รูปแบบใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรายเลื่อนไฟฟ้าโดยเฉพาะจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเล่ารายละเอียดให้ฟังครับถือว่าเป็นการเปิดสัญญาณที่ดีของทางผู้ผลิตรถยนต์สันดาปเจ้าใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Honda นะครับที่มีตำนานมากถึง75ปีและกำลังจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังหลายคนอาจจะถือว่าครั้งนี้เป็นการลุกเกมที่ช้าถ้าเทียบกับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแบรนด์อเมริกาจีนยุโรปยังถือว่าช้าอยู่มากยังไงก็ตามนะครับเรามาดูกันว่าครั้งนี้ Honda จะงัดอะไรให้เราได้ชมกันครับสำหรับ Honda นะครับครั้งนี้จะใช้โลโก้ตัว H รูปแบบใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานทางเลือกนะครับทางแบรนด์นะครับได้ใช้สโลแกนว่า Thin Light and Wise หรือว่าบางเบาและชาญฉลาดนะครับโดยชินจิอายาม่ารองกรรมการผู้จัดการบริษัท Honda ที่ประจำที่สาขาอเมริกาได้กล่าวว่าการที่ลดน้ำหนักตัวรถให้เบาและบางโดยการทำให้ตัวรถมีความสูงน้อยลงนั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นมากๆที่สำคัญทาง Honda ได้บอกว่าจะมุ่งเน้นทำรถยนต์ EV ให้มีความสปอร์ตมากขึ้นในการขับขี่และผนวกกับประสิทธิภาพของระบบรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับโดยทาง Honda นะครับได้ขึ้นไปกล่าวในงานโดยที่เลือกที่จะโฟกัสทั้งหมด5หัวข้อนั่นก็คือดีไซน์ระบบการขับขี่อัตโนมัติเรื่องของการคอนเน็กตัวรถกับระบบ IoT นะครับการขับขี่และรวมถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับ Honda ได้เปิดตัวคอนเซ็ปต์รถไฟฟ้าที่ใช้ชื่อว่า Zero นะครับหรือว่าเป็น Series Zero นะครับโดยทาง Honda ได้กล่าวว่านะครับเป็นการเริ่มต้น Start from new the beginning นะครับโดยเป็นการเริ่มต้นที่ทาง Honda จะผลิตออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดให้มีความล้ำสมัยและพร้อมก้าวสู่การเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตของ Honda นะครับโดยครั้งนี้นะครับมีรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นนะครับที่ทาง Honda ได้นำคอนเซ็ปต์มาโชว์นะครับภายใต้แนวคิดการออกแบบระบบไฟฟ้าและวิศวกรรมใหม่ของทาง Honda รุ่นแรกก็คือ Saloon และ Space Hub นะครับเรามาเริ่มจากรุ่น Saloon กันก่อนนะครับโดยทาง Honda นะครับตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นรถยนต์คอนเซปต์ในรูปแบบทรงซีดานที่ให้ภายนอกนะครับมีความสูงที่ต่ำมาพร้อมคุณสมบัติเด่นเช่นระบบการควบคุมทิศทางระบบการควบคุมการเคลื่อนไหวและการควบคุมสถานการณ์การขับขี่ต่างๆด้วยระบบ Robotic Posture Control ทำให้ผู้ขับขี่นั้นมีความสุขในการขับขี่รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นครับ Honda เผยว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เป็นระบบไฟฟ้ารุ่นแรกใน Series Zero นั้นจะใช้แนวคิดของ Saloon คาดว่าจะออกสู่ตลาดของอเมริกาเหนือภายในปี2026ส่วนอีกหนึ่งแนวคิดอย่าง Space Hub นะครับที่ทาง Honda ได้ให้รายละเอียดว่าทางบริษัทนั้นได้พัฒนาภายใต้แนวคิดAugmenting people's daily lives คือเน้นการใช้ชีวิตประจำวันนะครับของผู้คนบนรถนั่นเองโดยที่รถคันนี้นะครับจะเน้นไปในเรื่องของความกว้างขวางที่มีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารให้สามารถหันหน้าเข้าหากันได้นะครับและหลังคานะครับจะได้หลังคาแบบกระจกพาโนรามามาให้เพื่อความโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นครับและนี่นะครับก็คือทั้ง2รุ่นนะครับที่ทาง Honda ได้นำคอนเซปต์คาร์มาให้เราได้ชมกันนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับทำให้เห็นว่า Honda นะครับตั้งใจที่จะเริ่มผลิตรายรถยนต์ไฟฟ้าและพลิกบทบาทครั้งใหญ่จากแบรนด์รถยนต์สันดาปเพื่อเข้ามาสู่การพัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับด้วยแนวคิดใหม่นะครับที่ดูล้ำสมัยมากขึ้นกว่ารถยนต์ที่เราเคยเห็นจาก Honda นะครับยังไงเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าถ้าทาง Honda นะครับจะเข้ามาจริงๆแล้วจะสามารถยกระดับมาตรฐานราคาและการใช้งานจริงนะครับดีมากน้อยเพียงใดนะครับยังไงเราก็มาเอาใจช่วยกันนะครับว่าทาง Honda จะสามารถกลับไปยืนในแรงที่เขาเคยทำได้ในการขายรถยนต์สันดาปหรือไม่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารการอัปเดตวงการรถยนต์ไฟฟ้า EV นะครับวันนี้ผมนนท์ไอมดนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ